ทีมเขาเรียกว่าทีมครบยังเลยอยากโซนนี้ตัวเวทแต่ละคนนะผมเน้นตัวเวทไปตัวเดียวแต่เดี๋ยวนะทำไมถ้าแครี่เขาปากใครจะออฟเลนอยู่เลนล่างอ่ะดีเจแม่งเหลือผมก็เดียวคนภาคคนหนึ่งเขาหายหมดขอบคุณครับผมเพราะแต่โฟกไม่ได้เอ่ยอันนี้ผมเล่าไปยังอ๋อเล่าไปแล้วครับผมเล่นเกมบอทมีการปิดไมค์ได้เหรอพี่เออเปล่าพี่ปิดไมค์เองอ่ะเพราะตอนนี้คิดเสียงมันใช่เฉยพี่เองอู้นาควัตโลดสันแม่นางลิเลียน่าโลดสันดูแค่ดูแล้วน่าจะเป็นเมนจะกรอบในการข่มนะครับผมนาคอนี่น่าจะน่ากลัวพอสมควรเลยนาคอสนี่เข้มแน่นอนพี่แต่มีนานี่แบบมีนากับจินน่ายังคอมองได้นะผมแค่กรอบเขียวเองเหรอมีนานี่เดือน3ปีมุกนี้เล่นแล้วเก่าแล้วผมฟกพิมแดงขอหยุดชั่วคราวนะผมว่าเขามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะไม่นะเป็นสิ่งที่ทีมชิคเก้นคงลืมไปเมื่อวานนะครับผมว่าเราสามารถขอหยุดทีมได้ในการรอคนมาเล่นนะครับรอคนมาครบแล้วผมจะปล่อยให้เดินเลนกับโฟกเอฟเคอยู่ในฐานตั้งนานนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีมเขาจะพร้อมแล้วนะใช่เหมือนเมื่อไหร่จะลืมจ้ะเมื่อวานผมกดแรงคนหน้าของทีมหัวหน้าทีมอย่างวายไลท์เขาได้เดินเข้าป่าไปแล้วเขาสกินอะไรมาเนี่ยวายไลท์เขาเอาสกินแม่อารัมมาพี่ทางด้านของทีมทัสอินเดซินี่ก็ไม่ย่อท้อนะผมเขาเดินกันเป็นกลุ่มเลยวันนี้เขาจะเวทป่าให้ได้นะผมสถานการณ์นี่เริ่มเห็นกันแล้วครับผมเขาไปตบกันแล้วเขาไปตบเราทักทายกันเบาๆนะผมดูเหมือนใครจะได้เฟิร์สบาทไปเอ่ยเขาพยายามคุมรักษาทีมนะผมขนาดที่เวกเตอร์ยังไม่สนยังฟาร์มทีมอยู่นั่งฟาร์มบอลอยู่นะครับผมเวกเตอร์แม่งทิ้งเพื่อนว่ะมันเรียกเทคนิคพี่ปล่อยเข้าไปแล้วเราปล่อยเข้าไปแล้วผมตอนนี้เขาเริ่มพยายามดันนะครับผมตอนนี้เลือดประมาณครึ่งหลอดกันเยอะพอสมควรเวกเตอร์ก็เพิ่งเห็นนะครับผมว่าเกิดปัญหาอะไรกันเข้ามาแจมเป็นทีมไฟกอกกลุ่มกัน5-5นะครับผมปั๊มหมึกเสียเฟิร์สบัตไปแล้วในตราแรกนะครับผมไม่ได้ยังไม่ถึง1นาทีด้วยกันตามด้วยอาริก็เสียไปแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมแดงต้องให้ป้อมช่วยยิงนะครับผมแต่ก็ยังไม่พอขนาดมือนะฝั่งทีมแดงนี่ค่อนข้างจะเสียตัวละครไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเรียบผมบอกเลยเรียบตอนนี้นะดึงนะไม่ได้แค่ดึงกระต่ายนะผมยังตอนเกมยังตอนนี้อีก2คนเขาเพิ่งเกิดเขากลับมาช่วยทีมแล้วนะครับเป็นตัวจิ้งจอกชื่ออะไรนะลิเลน่าพี่ฮะลิเลน่าลิเลน่าลิเลน่าใช่ป่ะ yeah โอเคเรามาดูคุณมีโทรไหมกันทีมก็จะแบ่งทีมกันเรียบร้อยนะผมแต่เงินนี่ต้นเกมที่ปาไปห่างไว้4,000กว่าๆเลยนะไม่สิห่างไปเกือบ 7,000 เลยนะครับผมอย่างท่านต้นของต้นเกมของเรามากก่อนจะทีมอย่างพอเล่นบนเริ่มไฟกันแล้วครับผมตอนนี้มีการหลังเลือดกันเกิดขึ้นนะแต่ดูเหมือนอาลีเขาจะแดดหลบไปได้นะผมเท่าไหร่จินหน้าเลนกลางก็ยังโอเคอยู่นะผมนะเขาก็ฟาร์มป่าสบายไปสถานการณ์ตอนนี้ยังค่อนข้างจะสงบสุขยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นแต่ล่างเล่นมังกรจะเกิดแล้วในวันนี้เล่นมังกรเกิดแล้วครับผมเหมือนมีการจะเอามังกรกำแพงต้นเกมให้ได้นะผมจะทุกคนมีการแข่งต่อไปไหนโชว์ให้โลกรู้เลยว่าเขาแข่งขันแข่งที่แท้จริงเป็นยังไงนะผมว่าสองทีมนี้ที่การแข่งทีมแชมป์ไงชิงแชมป์นะผมทัวร์นาเมนต์นะเงินรางวัลกว่า1,000เลยนะรวมก็เกือบ3,000แหละแล้วจังหวะนี้เริ่มมีการไฟเริ่มตกเกิดขึ้นนะครับผมนาคอสยังตีนกอยู่นะแต่ทางด้านของทีมทัสเลซินี่เขายังนั่งตบมังกรกันยำแยมนะไวไลก็ไม่ยอมนะครับผมอ้อมไปข้างหลังทางด้านเขาเล่นบนอารีนี่ฟาร์มสนุกนะครับผมแต่เวกเตอร์ไม่ยอมเวกเตอร์เขาไปเปิดแล้วครับผมตันไปตอนนี้ด้านล่างเล่นบนไม่รู้จะไหนหน้าดูกว่าเหมือนว่าอารันจะไม่ได้ออกของซับนะอารันไม่ได้ออกของซับเหรอใช่ออกไปอาร์นี่ตอนนี้ทางด้านของทีมพอสอินเดสตินีเขาได้ไปตบมังกรเล่นกันแล้วมังกรตอนนี้เสียใจไปแล้วครับผม
ตอนนี้นี่บอกเลยว่าทีมลาลูมาฮอตนี่เดินเกมกันเก็บไปแล้ว5ประตูต่อ0นะครับผมนี่เขาเริ่มกระนางกระไดป้อมมีนาแล้วจะรอดนะครับผมแต่น้องคนนั้นไม่น่าจะรอดนะชื่ออะไรนะตัวทิ้งจอกอะชื่ออะไรนะมีเรียนาเออมีเรียนาตอนนี้เก็บไปได้1คืน1ศพแก้แค้นให้เพื่อนเรียบร้อยนะครับผมไวไลท์เลยได้อาศัยจังหวะที่เก็บศัตรูไป2นั่งเป็นมังกรชิวๆแล้วผมกับนั่งนำมีโทมัยได้เข้าไปช่วยครับผมหมูยอก็ยังยามดันเลยรักษาชีวิตให้ได้แล้วของพี่หมึกของเรานะผมเริ่มจะเดินมาเลนกลางเราแล้วพี่หมึกช้างผมก็จะรัดทันไหมเขาเสียกระโดดไปแล้วครับผมตอนนี้ต้องกอนตัวแรกเสียแล้วพี่หมึกเปิดอันติช้าไปก้าวเดียวนะครับผมพี่หมึกเปิดอันติเขาเรียกว่าเปิดอันติว่าวนะครับผมในแม่น้ำยังต้องการมีน้ำไหลอีกนะคนนี้ดูเหมือนว่านาคอสประตูเวทป่าแบบที่เงียบเงียบเล่นด้วยนะครับผมทิติวุฒินะผมอันนี้ไม่ใช่การเล่นนี่คือการแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมวันนี้แข่งครับผมวันนี้ชิงแชมป์นะผมก็อยากสนรู้เหมือนกันว่าแบบพอแรงคอนแบบแรงคอนเขาตกไปจริงๆจะเป็นยังไงจังหวะนี้ยังไงนาคอสกับสลิมจังหวะนี้ไงมีหน้ามาซ้อนเอาแล้วเอาแล้วใครจะอยู่ใครจะไปสวยวี่สวยและเป็นไปน้องเทนเข้ามาครับผมเทนนี่ก็ซีซีเยอะไม่ใช่เล่นนะวันนี้จีทางเมมาแล้วครับผมโป้งโป้งเก็บไปแล้ว2คิวนะยอมเสีย1แต่เก็บ2เขาก็โอเคเก็บไป1เหมือนกันนะงั้นแก้แค้นให้เพื่อนอย่างระดับ1เพ่งเฮ้ยใหญ่เนี่ยใครเปิดเพลงวะดีเจอะไรพี่เบอร์หลังของนายคอเป็นเบอร์ของป่าแล้วแล้วเขาก็เริ่มฟาร์มถ้าคิวเล่นผมอันนี้เล่นยากยากแน่ๆนะครับผมตอนนี้ทีมยังไม่มีใครไฟกันนะทางอาลีกับชื่อนะวิกเตอร์ใช่ป่ะอยู่ข้างบนอ่ะใช่พี่ตัวยังชิลแล้วผมตอนนี้สถานการณ์นี้มาท่านกดดันของเลนล่างมากกว่านะผมสองคนนั้นปล่อยให้เขาอยู่ไปกันไปเถอะแต่สองคนต่างซุ่มในพุ่มนะว่าใครจะมาเลนล่างนี่เขากระทึกไปแทบตายแล้วเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ทีมไฟกันมาอีกรอบนะจีตังเมฟแล้วเลยโดนตบตายนะเขาล่วงไปเป็นศพแรกนะครับผมแล้วของทีมถ้าอินเดซินี่นี่อย่างที่คุณบอกนะครับผมว่าเขาไม่มีตัวดาเมจมาเลยนะเขานี่เข้มจริงๆเข้มยิ่งกว่ากาแฟผมว่าเล่นกับอารามเล่นดีสุดแล้วครับในหมู่เนี่ยทำให้เพื่อนได้ดีที่สุดใช่อารามเขาซับดีครับผมแล้วก็เทนก็เข้าไปให้กระดิ่งดึงดึงฟรีนานกระปั่นต่อไปยังไม่หยุดยับส่วนประเด็นคุณก็ฟาร์มต่อไปมีประเด็นหรือไม่ลิกเตอร์สวนไปแล้วโปบาบูบายังไม่แตกหลังไรค่าไอริสจังหวะนี้นาคอสกำลังเข้าไปช่วยนะครับผมนาคอสเข้ามาพุ่งมาครับพุ่งมาว่าวเบาๆนะครับผมนี่กระโดดพุ่งกลับเลยมันก็จะเย็นๆหน่อยที่หน้าน่าจะแตกๆใช่ไหมใช่เอาลำกับฉลามก็เห็นหน้ากันแล้วอ่ะตอบกันหรือไม่นี่ถ้ามีหมึกเอาล่ะนี่ใช้พลังสิงโตแล้วผมตะคุบนกออกไปนะผมแบบเรียกว่านะไอ้เดือดไลออนคิงไลออนคิงไลออนคิงอ้าวเพื่อนยาแบ็คเทโต้เพนเตอร์เดี๋ยวเราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้ใครครับที่ก้มกราบไงพี่ก้มกราบใครวะแจ้งมาเถอะผมไม่ได้ทันครับไงพี่วันนี้ครับผมเมียตกครับว่าแต่จะเอามังกรเนี่ยมีใบอนุญาตไหมพวกเราอ่ะใจเย็นมึงใจเย็นผมแค่โยกแกเป๊ะก็เหมือนโฟร์เฟียร์โดนเตะอีกรอบนะครับผมไม่นะมังกรนี่โดนเอาไปเรียบร้อยแล้วพี่โฟร์พี่โฟร์โกงยังไงยังไงผลจะเป็นยังไงนาคอสอยู่ห่างจากมังกรมากยังไงนะโอ้ขับไปแล้วเอายังไม่เอาเอาไปแล้วลาดมังกรไม่ทันลาดมังกรไม่ทันอีกแล้วครับผมตอนนี้ทีมกระทืบทีมไฟครับผมใครเอามังกรนะผมมีไฟอนุญาตยังครับผมมีใบอนุญาตเรากระทืบมังกรนะครับผมฉลามนี่ดูเหมือนฉลามจะถอยรอดอีกเหมือนเคยครับผมรู้สึกว่าทีมทัตอินเดซินี่นี่เขามาก่อนเนี่ยเขาจะเสียเปรียบมากกว่านะผมบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการจัดรูทก็เป็นได้เริ่มใช่ไหมครับผมนี่เริ่มรอบแรกเลยนะครับทะเลหน้าได้ไปแล้วส่วนอลิก็แม่นางก็จะไปต่อไปประการนะการตอนนี้นี่ฉลามค่อนข้างจะเปิดแย่อยู่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอันติของสลิมให้ฟังคือมันไม่ได้แค่เรื่องเดียว
มันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับตอนนี้คือมันไม่เป็นอะไรดีกว่าย้อนอีกแค่ติเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดคือแรงมากมากตอนนี้ที่รามรู้สึกว่าจะตกสถานการณ์ลำบากเพราะตายไปมือหน้านี่มือหน้านี่เป็นตัวแทงหรือตัวอะไรนะตัวเวทใช่ไหมมือหน้าเมดผมเพิ่งสังเกตว่าทีมทัชอินเดสตินีเขาไม่มีแครี่มาเลยนะเออว่ะเขาแทงมา2ปะตัวแก๊ง2แล้วก็เวท1นะต้องเกิดเขาลืมเอาหยิบแครี่มาว่ะทำให้การโจมตีระยะไกลต้องให้กระสอบทราย2คนนั้นรับหน้าไปก่อนนะผมซึ่งกระสอบทรายแรกโดนเจาะรูแล้ว4รูตอนนี้ก็พยายามให้แม่นางลิเลียล่อซื้อส่วนลูกพ่อก็หักห้ามไว้ฉลามนี่เหมือนโดนจ้องนะครับผมเละแน่นอนออกไปก็เละเอาว่าหันหมูยอแป๊บเตรียมตัวเข้าครับผมตอนนี้กระทืบน้องไวไลท์ครับไวไลท์ขึ้นหลอดไปแล้วครับผมไวไลท์กระโดดออกมาครับเจอฉลามพัดน้ำกลับไปแล้วไม่มีใครตามครับผมไวไลท์ได้หนีไปได้นะครับตอนจับไปได้ฉลามเก็บยาสุดยอดไวไลท์โดนเก็บไปแล้วครับผมแหกไปด้วยกันจิตตังเมจินน่าเข้ามาแล้วผมจินน่าเข้ามาเปิดอันตีล้วงนะผมเลน่าทำไมเลน่าจะรอดไหมเลน่าแฟดพลาดนะผมไม่แฟดตรงบ่อบังกรติดบ่อเลยครับเฮ้ยหลุดว่ะเขาหลุดว่ะแต่เขาก็ไม่รอดว่ะโอ้ยได้แลกความกันจังหวะนี้นะคอจะดันยาวหรือไม่หน้าคอและอารัมได้กลับมาแล้วอารัมกลับมาครับจังหวะนี้เขาที่เอาป้อมครับผมให้แตกพอเกมชาที่ป้อมไม่ทันได้แต้มคิวถึงคิวจะเสียแต่ผมได้ป้อมก็พอใจแล้วเขาจะเวทป่าหรือไม่เขาไม่เวทจีแม่งโหดว่ะเกมนี้มันมีหน้ามันชนะที่ป้อมนี่มันไม่ชนะที่คิวถูกต้องแต่คิวเป็นได้เงินไงแล้วตอนนี้เขาได้มาแข่งป้อมทีมฟ้าถูกทำลายนะผมตอนนี้ทีมแดงได้ป้อมไป2ป้อมแล้วเกมเริ่มเดือดแล้วทีมแดงได้ป้อมไป2ป้อมทีมฟ้าได้มังกรไป2ตัวนะผมวัดกันว่าใครเยอะกว่าแล้วของมันจริงๆก็ต้องยอมรับว่าทีมฟ้ามีเงินเยอะกว่านะแล้วมีตัวดาเมจอย่างสลิมและกินหน้าแล้วก็ลิสเตอร์อีก3ตัวใช่ถ้าของทีมแดงนี่เอาแต่ตัวแทงค์มานะครับผมมันมีส่วนใหญ่อยู่ที่อาริกับนาคอสนะแต่มันไม่มีดาเมจแครี่อ่ะมันไม่มีตัวแบบละลายแทงค์ได้อ่ะพี่ลิเลน่าละลายแทงค์ได้หรอเมน่ามันละลายแทงค์ยังมีตัวเวทนะคือมันตอนเป็นจิ้งจอกจะการตีเวทตอนขวนซึ่งมีจะปอกคือแทงก์น่าจะขึ้นหลอกได้เลยมีตั้งเมเปิดแล้วผมจินน่าเปิดสวยมากตอนนี้วิกเตอร์ที่ไปยังป้อมแทนนะผมหันหมูยอแบบต้องเก็บเลือดนะให้ฉลามมาเป็นกระสอบลายต่อนะผมวันนี้เหมือนจะชัดดาวจินน่าไปได้แล้วมีหน้าทำไงวันนี้มีหน้ากับนั่นรอบไปแล้วครับผมให้มิเลน่าคอยมิเลน่าโดนหอกปลาไปแล้วชิบหายแล้วครับผมตอนนี้แต่เขาไม่ตายเขาไม่ตายเมื่อถูกฆ่าครับผมหรือว่าทีมไทยจะสิงเป็นนำเหมือนเคยทำไม2คนนี้ทำไมนาคอสไม่เข้ามาช่วยเพื่อนตะกี้นี้อ๋อนาคอสไม่ว่างนะครับผมนาคอสกำลังคุยกับวิกเตอร์อยู่นะพอวิกเตอร์เก็บอารีฟไปแล้วนาคอสสองหนึ่งขนาดของมันสองหนึ่งเอามาเกลิล่าเป็นเรื่องคงนอนนี้นี่กินขนมสบายใจใจเสิร์ฟเลยครับผมสบายใจมากพี่หมึกเจอกันลุงวิกเตอร์จังหวะนี้ยังไงพี่หมึกเจอยังไงเอายังไงเปิดไฟกันเรียบร้อยจุดแข่งเขาว่า1-1ครับหรือ3นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ยังวันนี้โดนรวบเรียบร้อยเรียบร้อยรวบแล้วนะควรจะไปแข่งกันหรือไม่ไอ้ HC7 เนี่ยเขาทำบอร์ดการชนะมาตลอดนะผมตอนนี้เขาจะเป็นตาแพ้ของเขาหรือเปล่าแล้วทีมเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ทีมเข้ามาช่วยทันแล้วเจนหน้าเปิดไปแต่ไม่มีใครตามเจนหน้าเลยครับผมคนถอยก็ให้เจนหน้าหมดนาคอสเข้าไปครับผมนาคอสฟันนาคอสแทงนาคอสแปดโดนกระต่ายสตันได้นะครับผมมีนาจะต้องเข้าไปเปิดอันติช่วยไว้นะแต่เดี๋ยวก่อน
อารัมไม่อยู่มันนอกตายไปแล้วครับขนาดอารัมไม่อยู่ก็ยังตบได้อ่ะตายเรียบเรียบพุทธอารัมก็ยังสบายใจทำตัวเป็นคนเก่งครับวันนี้เกมของทีมฟ้าเราได้ครับวันนี้เป็นกลางมีประเด็นจังหวะนี้แต่เหมือนดัคเลเยอร์โดนตีอยู่แล้วยังไม่ใครสังเกตขนาดผมเองก็ยังไม่สังเกตเหมือนกันนะครับผมอันนี้ดัคเลเยอร์ได้โดนมองเท่งไปแล้วเมื่อกี้เลือดอารัมนั่นเลือดหรือบาร์โค้ดนะครับเลือดอารัมมันคือนกต่อพี่เขาเล็งอารัมกันอยู่ครับผมยังไงจะเอาหรือเปล่าอารัมเปิดหน่อยอารัมเปิดหน่อยพี่โฟครับว่าสังเกตเลือดอารัมดีๆดินั่นสินะนั่นอะไรนะบาร์โค้ดหรือเปล่ามุกนี้เล่นไปแล้วฟกอี้ยังไงกูลิกเตอร์น่าจะโดนฟ้อนแน่นอนนั่นไงปีหนึ่งว่าไงลิกเตอร์จะเก็บฟ้อนได้หรือไม่แล้วนี่นาคอสไม่ใช่ตัวล้วงใครที่ทำเป็นตัวล้วงป้อมนะติ๊งตี้ป้อมอย่างเดียวเป็นนาคอสเราพอตบยับเลยนาคอสบอกว่าเกมไม่ได้ชนะที่คิวเกมชนะที่ป้อมน้องคนจริงตีป้อมเด็กมาแล้วอ่ะสนามเปิดแล้วสนามเปิดแล้วจังหวะนี้หลบรีบไปไม่โดนใครโดนเด็กวันหลังป้อมตีวายไลวายไลนี่มีหัวไหมตบสก็อตหลับแล้วครับผมอารีของเราbehind me โดนโลดเทนชนออกนอกป้อมแล้วก็ไม่มีป้อมช่วยนะป้อมนี่คุ้มกระโลหูคุณได้แตกไปแล้วแถมมาติเคสมาเป็นคนได้ทันทีโอ้ลิชิตทีมตัวทีมแม่งโคตรโหดเลยโดนไดนี่ได้ไป2ป้อมนะครับผมได้1ป้อมบ้านเวกเตอร์นี่ถึงขั้นกดกลับบ้านโชว์เลยครับผมคอสเบสแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้นาคอสเหมือนจะมาสายเกินไปแล้วผมที่แบบเด็กติ๊กเตอร์ไปเป็นถึงโน่นเลยเหรอทีแม่งโคตรโหดวันนี้บอลไม่มานะทำให้ใครได้ช่วยแคปรูปไลค์คนดูเยอะๆหน่อยสิเดี๋ยวพี่แคปเองแล้วกันได้พี่จัดการเองหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อหลวงพ่อวางของทันทีหลวงพ่อนี่คิวเยอะสุดในทีมแล้วพอๆกันหลวงพ่อเป็นดาเมจหมู่ไง LELE ใช่อย่างนั้นแหละเก็บวิหนึ่งหลวงพ่อจะไม่ทำหลวงพ่อแหวนแล้วหลวงพ่อยังไงเหมือนพ่อนี่จีตังเมย์โป้งมาแล้วครับผมจีตังเมย์โป้งรวยคาถาวิชานินจาโปรยเงินน้องจริงมาพูดดิวะตอนนี้นี่ในกันหน้าป้อมนาคอสไอ้จอมลวงป้อมเราอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวก่อนลิกเตอร์ตบมาแล้วครับตบมาแล้วตอนนี้เราแค่เปิดอันตีผมคว้าศัตรูเฉยนาคอสรู้ทันยังไงนะว่าจะโดน2-1หรือเปล่าเอาไหมเขารู้แผนไงนาคอสเป็นสติ๊กหรือไม่ผมเพิ่งเห็นว่าในแอปนี้มีข้อความลับด้วยนะครับผมสมมติว่าสัตว์ข้อความลับมาได้อ่ะแบบผมเนี่ยมาแวะนาคอสที่พยายามจะรวยล้วงป้อมล่างนะผมแต่เหมือนโดนขัดไว้เดียนที่มีฉลามมาช่วยมังกรโดนตบไปแล้วกลายครับผมว่าทีมฟ้านี่นักล่าทีมมาดารุมานี่น่าจะเป็นเจ้าแห่งการล่ามังกรของวันนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามังกรนี่โดนตบยับไปเลยนะ3ตัวแล้วด้วยกันนะครับผมงั้นป้อมของตอนนี้ทีมดารุมาก็ตบไปแล้ว6ป้อมนะทีมของพัชตินี่นี่มีเด็กกันบ้านอย่างเดียวครับผมไม่แต่นาคอนเริ่มไปบนแล้วว่ะนาคอทำไมครับผมนาคอจะดันป้อมอีกหรือไม่ครับผมตัวเวกเตอร์จะแอบอยู่แต่มิเตอรี่เขารู้นะครับผมมีชื่อมีอะไรนะขออีกทีดิมิเลน่าพี่เออมิเลน่าเรียกจิ้งจอกครับ
จบก็ได้นะเนี่ยแต่วันนี้ยังไงนะสวัสดีคุณทั้ง437คนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่อย่างที่ชอบที่ชอบของแต่ละคนนะผมนะเขาก็เข้าปั๊มตอนนี้นะเขาจะของครบแล้วนี่ว่าเลือกพายจนของฟูลแล้วบางทีทีมของทัสเซนนี่เขาบอกว่ารอเลทเกมก็ได้เราของฟูลก่อนไปเจอกันนะแต่คนนี้ของน้อยสุดได้จะเป็นมีนานะผมมีนาเพิ่งออกได้แค่3ชิ้นเองยังไงนะคอสจะมีทันหรือเปล่าวันนี้ทันนะคอสได้เป็นตัวดำเป็นของทีมเลยนะครับผมตอนนี้เอาไงครับผมของทีมไฟกันแล้วนะครับผมตอนนี้หลวงพ่อเปิดไปแล้วทุกคนถอยไปวิลินน่าได้จองวัดไปแล้วบอกไปแล้วครับผมตอนนี้ฉลามเปิดแอนตีไปทุกคนเปิดแอนตีไปนะคอสเป็นไงนะคอสถอยก่อนนะครับผมตั้งหลักก่อนไม่มีใครตบทีมฟ้าร่วงสักคนเลยนะครับผมตอนนี้เกมกับโรมาแม่งโคตรโหดเลยเหมือนว่าเขาจะเข้าหมดจริงจังครับช่วงจริงจังเกมมิ่งนะครับผมนาคอสอะไรนาคอสเหมือนหลบครับผมกดสกิลไว้หลบเฉยๆก่อนเดี๋ยวแดดพุ่งกับเข้าบ้านนะไอ้นี่ได้ฆ่าคนน้อยมากๆเย้ yeah. วันนี้เขาไม่เอามาฆ่าคนนี้เพราะมาฆ่าป้อมไม่เห็นไม่เห็นป้อมปืนนะผมอย่าคิดถึงป้อมอื่นนะสายตีป้อมไงลืมไปเหอะโฟกันไปหรือว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรตะกี้นี่ยังไงแม่นางอารีแม่นางอารีนะครับผมโชว์ลูกเคนยังครับจะสุดจะทนดูเลือดอารามสิคุณดูเลือดอารามสินั่นมันเลือดอารามนี่ขออารามออกนี่มีแต่แทงกับแทงล้วนนะผมออกเลือดทุกอย่างเลยแถมไม่ออกขอตันเวทด้วยเดี๋ยวออกขอตันเวทชิ้นแรกเองดีกว่าเลือดอะไรไม่กี่ลิตรยังไงนะคอสนะคอสจะได้ล้วงหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อหลวงพ่อเก่ามากหลวงพ่อหลวงพ่อจะถวายเปิดแว่นหรือไม่หลวงพ่อสบายใจหลวงพ่อพุทธังกาลมังใส่หม้อเชี่ยอะไรมึงเนี่ยโฟกมาท่องมาท่องสินห้ากันไว้ท่านไม่เอาดีกว่าจะโดนดราม่าหลวงพ่อมีการวาร์ปหลวงพ่อมีการวาร์ปวาร์ปกลับมามีการวาร์ปโชว์วาร์ปนี่คิดมุกก่อนคิดไม่ออกมึงไม่ต้องคิดโฟกเรียบไปผมรู้อยู่ว่าทีม4ทีมทัชเทนนี่เขาจะแก้ทางกันยังไงนะผมอันนี้เนี่ยสักพักจะเข้าไปครับอาริโดนแล้วอาริโดนเก็บแล้ว1ศพแล้วอารามโดนกดครับผมอารามเก็บอาริไปได้สำเร็จแต่เขาไม่สำเร็จพี่เลื่อนไปแล้วนะครับผมตอนนี้4ต่อ2นะครับผมทั้งของฉลามก็โดนเก็บไปอีกรายเกมถึงมากจะจบหรือไม่ไม่ได้พร้อมทางนี้เสร็จเลยก็คงจะฝั่งสีฟ้าที่จะชนะนะครับคนโคกเย็นตอนนี้คุณอยู่ไหมครับผมขอเล่นด้วยนะครับผมอันนี้แข่งครับไม่ได้เล่นทำไมเสียงมันกล้องวะบาร์นี้ป้อมโดนแทงหมดแล้วหมดเลยต้องเรียกว่าทีมของดารุมานี่เขาขนาดมันเป็นทีมมากนะได้แต่อย่างน้อยเขาต้อนตัวแครี่ได้เข้าป้อมไปแล้วครับแต่อย่าลืมว่าแครี่ของทีนี้เป็นใครเอ่ยอันนี้เขาเริ่มมีการเห็นลมเปลี่ยนทิศเบาๆนะครับแต่พี่ใครสนใจเวกเตอร์ที่กำลังล้วงบ้านเลยนะเวกเตอร์ตอนนี้เก็บไปหมดแล้วครับผมบ้านนี่ผ่านไปนิดนึงแต่ไม่มีใครตายหลังจากนั้นนะต้องเรียกว่าอย่างน้อยก็พออย่างกันบ้านได้นะครับผมแค่กันด้านได้นะเวกเตอร์แต่ตอนนี้สลิมผมว่าถ้าอยากจะชนะคือต้องฆ่าสลิมกับเวกเตอร์แล้วก็ไอ้อารัมให้ได้ขอบคุณไอเมนลุงวับครับผมที่ได้คำพากระซิบมาวันนี้ผมว่านะบ้านแล้วครับยังไงจะเกิดอาการการพิกหรือไม่เริ่มมีการออกการเกิดขึ้นแล้วนะแต่ความที่น่าเก็บสุดน่าจะเป็นสลิมนะครับผมลิกเตอร์นี่อย่าพึ่งนะหรือไงเลยมีหน้าทำหน้าที่เป็นเอาว่าตอนนี้ทีมทัสเดซินี่ของเรานะครับผมเขาได้เก็บมังกรไปแล้วตัวแรกนั่นเองหน้าพยายามเดินรวมนะเขาได้ดาร์คเบสซิ่งนะครับผมนี่กำลังรอกินของจินน่าอยู่นะจินน่านี่ไม่รู้อินโนอินเน่เริ่มเดินมาแล้วครับผมกลับบ้านดีไหมพอเห็นเหยื่อแล้วครับผม
เขาควรจะทำยังไงเขาโดนสิงโตชนไหมเขากลับบ้านทันครับวิกเตอร์เนียนกลับไปครับท่านจังหวะนี้สถานการณ์ของทัสเดนนี่ค่อนข้างตึงเครียดกันมากเลยนะเมื่อที่ไฟออฟไฟที่ดีก็แพ้แล้วเขาทำได้แค่ยื้อเกมออนช่วงเลทเกมนะตอนนี้เลทเกมใกล้เข้ามาแล้วด้านของทีมของดารุมานี่ของครบหมดแล้วนะผมขาดของเทนคนเดียวแต่ทางของในห้างกับกันนะครับผมทางด้านของทีมทัสเดซินี่ของเราก็ขาดแค่2คนแล้วไม่เป็นตัวแทงแต่ตัวแทงเราเอาแค่ก่อนเฉยๆก็พอแล้วจะได้เก็บลิเลียน่าหรือไม่จังหวะนี้จะเป็นยังไงอาการไม่ได้สิครับมาแล้วครับผมตอนนี้พัดถังเราเข้ามาแล้วผมพัดถังเราเข้ามาตบทีนะเขานี่เลือดหายไปเป็นน้ำเลยนะแล้วนี่ว่าขอเข้าปาดดูดเลือดก่อนสักครู่นึงครับครู่ยังไงจะเริ่มมีการโซนดาร์คเพลเยอร์ยังไงเอาจริงๆนะนาคอสสู้หลบพอได้เพราะมันมีบักดาร์คเบสิ่งสุดคู่ได้เลือดอีกก่อนตายไปกันแล้วครับผมตอนนี้ไปกันแล้วมีนานี่โดนเข้าคนแรกนะครับผมนาคอสจะเหมือนจะเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวนาคอสเข้าไปกำลังตบไวไลท์ตบได้ไหมครับผมนาคอสโดนเตะเป็นขี้ไปแล้วนี่ได้วิกเตอร์ก็โอเคแต่วิกเตอร์มีชุบที่มีใบนะครับผมวิกเตอร์จะรอดไหมจากทรงวิกเตอร์น่าจะรอดไปแล้วนะรอดแน่นอนถ้าคิดไม่ซ้ำคิดซ้ำยับครับผมในวันนี้ไอออนโปรเทคชั่นถัดไปนะครับผมวิกเตอร์ดับไปแล้ววันนี้เราเสียไป 1-1 เข้ากันแล้วครับผมแต่นาคอสเรายังอยู่ไม่ใช่เหรอนาคอสมีเกาะชุบไม่ใช่เหรอนาคอสมีเกาะชุบแต่คราวนี้นาคอสไม่น่าชุบได้นะครับผมเป็นปุ๋ยไปแล้วไปคุยกันล่างข้างบนก่อนไปคุยล่างข้างบนตอนนี้ทีมของทีมดันคัสอินเดทีนี่เขาออกเตรียมออกเกาะชุบกันทั้ง3คนเลยนะแล้วใครจะออกเกาะชุบจังวะเกาะชุบแบบใหม่นี้เกิดได้แค่2ครั้งนะครับต่อเกมแล้วครั้งที่3นี้จะไม่ได้ชุบอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดเราขายทีเราซื้อออกใหม่ครับผมไม่ได้ครับว้าสองครั้งคือหมดเลยแย่จังเลยงานนี้เนี่ยเหมือนจะทำได้แค่การบ้านแต่การบ้านยังไม่แทบไม่ได้จะกันได้ครับผมโดนน้องสลิมสตันไปโดนสลิมปลาไปนี่เราเลือดหายเป็นน้ำฉลามก็อยากจะเข้ามาช่วยแต่ฉลามไม่มีสกิลเฮียอะไรเลยครับผมฉลามนี่ตายไปแล้วครับผมทีมแรกยกแรกของเรานะครับผม1-0นี่ให้ไปกับคนฝั่งดารุมะนะครับผมนำไปแล้ว 1-0 เข้มกว่าเอ็กเซอร์โซว่าดารุมะฮอตนี่แหละตอนนี้ยกให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อ MVP of the gameรู้ใช่ว่าตามต่อไปเขาจะแก้ทางไหนเราจบรอบนี้มอนลีน่าจะตึงอย่าลืมนะครับผมกิจกรรมเพียงแค่คุณแคปภาพผมไว้ครับหน้าจอไลฟ์สตรีมอยู่นะครับผมไว้แปะที่ Facebook Fanpage ของผมนั่นเองในของวันที่4นะครับผมแพ็คเกจจะข้อมูลจะเขียนว่า Day 4ไว้นะแปะในตรงนี้นะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นรับ50 2เมื่อจบไลฟ์นะครับผมตอนนี้แปะมาแล้ว6คนด้วยกันนะคะก็เรียกว่าแปะไป11คนเว้ยอย่าแชร์แค่6คน12ก็ดีเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากมันจะรู้เกมแล้วนะครับผมไปเลยทัวร์นาเมนต์นะครับผมเลขรหัสไปแล้ววันนี้30022นะตามเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะลุ้นเป็นพอสมควรเลยนะกับทีมของทัสเซตินี่ว่าจะแก้ทางได้ไหมครับผมเขารอดเด็ดเกมสุดท้ายก็พลาดท่านะผมโดนดารุมาฮอตเก็บเรียบต้องเรียกว่าผิดที่ไปให้ดารุมาฮอตเก็บไป 2-3 ตัวก่อนแรกนะครับผมตอนนี้ต้องเลือกเดินดีๆแล้วล่ะใช่เจอกันนะแคมป์ซาเอ็ดคุณเป็นใครครับไม่เกี่ยวนะครับผมพรุ่งนี้มีแข่งอีกใช่ไหมแข่งทีมใช่ไหมพรุ่งนี้มีแข่งทีมรอบสุดท้ายครับผมหวังว่ามอลลี่น่าจะตึงมือเป็นไงบ้างครับผมทางด้านทีมนั้นก็ที่ชิวไอคนที่โทรหาตำรวจครับผมโดนเฟี้ยงขวดใส่ครับอ๋อแล้วเขาบอกอันเนี้ยไปห้ามเขาไงแล้วเขาเฟี้ยงขวดใส่แม่งเลยอ๋อนี่คือใส่ที่ไม่ทีมแพ้แล้วบอสจะมีคนจริงๆที่โดนเฟี้ยงขวดนะบางทีคนที่
คาร์ล่าจะเป็นขวดของทีมศัตรูได้เอาเพราะวางยากันทำลายกันก่อนแข่งลองซับฝั่งกันบ้างไหมเอ่ยเห็นเขาแข่งเป็นโปรเดี๋ยวเขาชอบซับฝั่งกันนะไม่ต้องสลับกันก็ได้เลยอ่ะหรืออยากเนื้อหรืออยากสลับดูครับผมถ้าสลับแล้วตอนเลือกตัวมันจะแบบเปลี่ยนตำแหน่งไงอ๋อใช่ไงได้เปรียบลองสลับกันดูหน่อยครับผมฉันสลับกันก่อนเลยอ่ะโอเคครับผมสลับทีมกันหน่อยนะครับผมเผื่อเขาจะได้เปรียบต้องแก้ทางดีเดียวล่ะต่อเอลนอมนี่มันนั่นเหมือนน้องนอมที่เฮดออยเพิ่งรู้ตัวแล้วผมทางด้านของทีมทัสอินเดสตินี่คนครบยังครับผมครบแล้วนี่นะแล้วทีมดารูมานะครับดารูมาไม่ได้ AK แล้วผมจะเล่นมายังเอ่ยจะดูด้วยไหมผมดูในไลน์หน่อยพี่โอเคมาได้เดี๋ยวมันหลุดดิโอเคงั้นก็ได้ครับผมไม่กดครับผมพร้อมได้แล้วผมกลัวแชมป์ซ่าเขาเกียนอ่ะผมจะเอาเขาออกก่อนนะฮัลโหลรออะไรเอ่ยเอาไว้แล้วเดี๋ยวมานะครับผมตอนนี้เขาต้องรอไว้แล้วกันไปก่อนนั่นก็เข้าสู่ช่วงแม่ใช้มันทำการบ้านอยู่โอเคเข้าสู่ช่วงเด็กโดนใช้ทำงานบ้านมันมีช่วงนี้ได้ไหมครับผมรอไวไลท์สักครู่หนึ่งนะโอเคผมไม่เกียร์นะผมได้น้องแชมป์อยากดูมันพี่นั่ง VIP ก็เข้ามาได้ครับผมมันจะมีบัตรส่วนลดให้ที่นั่ง VIP มานะตอนนี้น้องเดี๋ยวนะคนเมื่อกี้เขาออกไปของเดแม่ใช้งานใช่ไหมโอเค CK Fantastic มาแล้วนะครับผมทุกคนพร้อมนะครับผมเชิญเลยครับการแข่งในค่ำคืนนี้นี่ทีม Emperor Daruma กับทีม Trust in Destiny ค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยเข้ามาดูด้วยได้ไหมได้ครับผมแต่คงจะไม่ทันแล้วเพราะห้องได้เริ่มไปแล้วนะครับต้องดูนะว่าจะไปสมัครได้หรือไม่อย่าลืมนะครับผมกิจกรรมแจก50ถุงของเราในค่ำคืนนี้เพียงแค่คุณแชร์โพสต์นี้แคปรูปที่คุณกำลังดูอยู่แล้วก็แปะในที่เพจ Facebook ของผมนะคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตร True Wallet ประมาณมูลค่า50บาทจำนวน3รางวัล นะครับผมรีบหน่อยกว่าจะจบไลฟ์นะครับผมวันนี้ก็จะไลฟ์กันเดี๋ยวอีกอัน4รอบ3รอบแล้วรอบแรกผ่านจบไปแล้วนะครับผมอย่างประมาณเค้าเรียกตัวอย่างก็อย่างเช่นประมาณอย่างนี้นะครับผมน้องมูลเค้าเริ่มรู้งานกันแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมครับดีครับผมมีรูปพิซซ่ามาแต่ไกลเลยนะครับผมเย้ yo ทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้พายุเป็นไงบ้างพายุขอทราบเรื่องเมื่อวานหน่อยครับผมการโหวตแบนก็ไม่แน่ต่างจากเมื่อตาที่แล้วนะผมที่แต่มีเอาอีกนิดออกเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์มาแทนนะ
สงสัยแบบคงจะไม่เอาลิสเตอร์แล้วล่ะอือฮึผมแปะรูปให้ดูอย่างนี้ดีกว่าน่าสนุกกว่าด้วยซ้ำอ่ะมาหรอกว่ะมาหรอกนี่ถือเป็นเรื่องน่ากลัวเลยนะใช่มันจริงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดผมเคยโดนหัวปวดยับเลยนะใครว่าหัวปวดผมเนี่ยใจโฟกป่ะโอ้ยอยู่ครับผมสลิมเมื่อสลิมตายที่แล้วมีการเลือกสลิมใหม่แล้วและไอ้นี่เจ้าเก่าเดี๋ยวสุจะหลุดหรือไม่ตามตอนง่ายเฮ้ยเดี๋ยวเล่นลบคนช่วยพากหน่อยครับผมเดี๋ยวเล่นโต๊ะลบคนช่วยพากพี่เขาอยู่ในนี่อ่ะหลวงพ่อกลับมาแล้วโอ้หลวงพ่อแบนแล้ววันนี้เขาน่าจะแบนหลวงพ่อด้วยนะเออจริงๆอ่ะตรงไหนเขาลืมคือความคิดเห็นแบนอารัมเลยว่ะผมไม่เอาอ่ะเข้าไว้ตัวที่3ที่4ก็ได้พี่อ่ะล่ะเมื่อกี้แม่นางบาเฟสเห็นยืนโหเข้าแบบไม่กินกลัววันนี้ยังไม่วันนี้พี่ยังไม่กินกาแฟเลยเอลสูดโดนแบนไปแล้วทำไมทุกคนชอบแบนเอลสูดจังโฟกทำไมตาที่โฟกไม่เห็นมีเอลสูดโดนแบนบ้างเลยอ๋อเพราะว่าเขาไม่คิดว่าผมจะมีไงพี่อ๋อนี่คือเอลสูโชว์ความเทพของเอลนี่คือโฟกโชว์ความเทพของเอลสูจนทุกคนต้องแบนเลยเนี่ยไม่เก่งจังวะโฟกพี่รู้ไหมเอลสูครั้งนั้นน่ะอัตราชนะ 0% เป็นครั้งแรกอ๋อวีแชมป์เปลี่ยนแล้วก็ชนะเยี่ยมทั้งทีมแบกมะเร็งแบบยาโอ้อะพี่โฟกตอนนี้ก็ยังไม่ยิงให้ผมเข้าไปตักบอกอย่าเข้าอย่าเข้าหลอดละผู้มีการแบนแทงจังหวะนี้แบนเทนแทงก็ถมคนโดนแบนนะผมดันล้อดันออกจากป้อมอย่างนั้นน่ะใช่พี่ไขแล้วมันรู้สึกจะเป็นอมตะด้วยนะสกิลติดตัวสกิลติดตัวพัดสีสกิลติดตัวเลือดน้อยแล้วฮิวเลือดตื่นอู้โตโร่โตโร่เย็ดเข้ไม่เห็นโตโร่เลยนะโตโร่ตีเบาที่สุดแล้วพี่ถ้าค่าอีกอย่างมันมีซีซีเยอะด้วยซีซีสตันสโลเฮ้ยเฟนิกมาว่ะเฟนิกก็มาอู้ลิมิตลิมิตอู้ตัวเต็งยังไงกดหรือเปล่าลิมิตไงอาจจะมาแก้ทางสลิมก็ได้เทพย้อนมหาเทพมหาเทพเอาใครสักคนเอาสักคนดิเอาสักคนเด้อโอเคเอาลินดิก็ลินดิสุนทรีอเมรี่อเมรี่เพื่อจะสองเตะลอยอันติต้านละทำยังไงสกิลหนึ่งดูดเลือดต้องชิงโดนครั้งที่4ด้วยไม่มันดูดหมดเลยคือมันดูดกับคือมันปาไปแล้วมันกลับมาก็ดูดเข้าเลือดถ้าเกิดปาก็คือลากก่อนยาวมีการสับตำแหน่งกันเกิดขึ้นนะผมว่าเหมือนทีมันไม่เอาพวกตัวล้วงมาจริงจังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวล้วงนะใช่ไหมไปเรื่อยๆจะแค่มาหรอกอืมอันติเข้าคูดาวัยพอสมควรทำไมสมัยนี้แครี่ชอบเอาป่าเข้ามากันแล้วครับผมว่าป่าคือคอยเทมของป่าเท่านั้นก็ไม่รู้ก็เด็กอันนี้มันบัฟมามันบัฟไงพี่แครี่มันเข้าป่าดีกว่าแอสซัสซินช่วงนี้แครี่เข้าป่าดีกว่าแอสซัสซินนะ
ต้องใช้แอสซิสต์ต้องงานแอสซิสต์มันต้องเอาตัวเข้าไปแลกแต่พวกแครี่มันยืนยิงระยะไกลได้แล้วถ้าเป็นแรงสูงๆก็คือจะมีการตกเถียงว่ามึงเอาแครี่ป่ามาทำไมมึงจะเล่นแอสป่าทำไมอืมใช่สมัย 4-5 เดือนก่อนมันจะมีดราม่าที่ว่าแครี่ป่าดีกว่าแล้วก็เมื่อแพทแล้วก็มีดราม่ายอนคาแวนนั่นแหละยอนคาแวนมีดราม่าอะไรกันครับเหมือนแบบไม่อยากเอาแบบไม่อยากเจอแบบนั้นเลยไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าแต่พอเอาไปแข่งปุ๊บมีคนเล่นเลยแต่ก็เนี้ยเรื่องออกไปมันก็ไม่กากหรือสมัยนั้นมันยังโดนปรับให้กากอยู่มันผมว่ามันโกงเลยเป็นตัวที่ต่อมสอดสมนาก็เก่งแล้วอ่ะแถมเล่นเมย์ได้ด้วยมีที่คนไม่นิยมแวนเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะช่วงที่ว่า GM เอาแอดเข้ามาเต็มเลยเพราะงั้นเขาไม่ค่อยนิยมแแล้วก็จะมีดราม่าว่าทำไมเกมไม่เอาแครี่เข้ามาก่อนต้องเรียงลำดับลาบลาบลาตอนมูลัดเข้ามาใหม่ๆแบนเขาเลยยืนยากสุดแบนยากโซโล่ขั้น2มาแล้วแต่เกมนี้อยู่กับรอบ2ของการแข่งROV Tournament ก็จัดสมแล้วของ Ender Kung ตอนนี้เกมเริ่มเปิดขึ้นแล้วทุกคนต่างเดินตรงเขาเองบางทีผมดูมาหรอกมันสีฟ้าแต่ตัวมันสีแดงผมสับสนกันว่าอยู่ว่าเขาอยู่ทีมไหนตอนนี้เหมือนกับทีมแดงเขาจะลืมกดพอแล้วผมระหว่างรอเพื่อนร่วมทีมมาเพราะเราเหมือนโฟกับเดอะเลนเลยเนี่ยอีกแล้วเหรอไม่นะแต่ผมเชื่อหลวงพ่อนี่คือเดอะเบสแล้วหลวงพ่อเคยเห็นป้าหลวงพ่อออฟเลนน่ะหลวงพ่อออฟเลนนั้นจากป้าไม่เด็กก็รู้พี่หลวงพ่อจะออฟเลนหรือไม่หลวงพ่อไม่ออฟหลวงพ่อออฟหน่อยดีหลวงพ่อออฟเลนจะได้เคยอีกนิดเริ่มเปิดโชว์แล้วแบบเพิร์ดดาเมจของเกมนะครับและหนูอามิลี่ก็ชิวๆกลางนี่โตโร่เหมือนกันพยายามจะหาจังหวะช่วยหลวงพ่อนะครับผมแบบอีกนิดมี3คนรุ่นมือตอนนี้ต้องไปทีมแดงทุกคนมายืนรวมกันเลนกลางกันเลยครับผมมันเข้าพยายามจะได้หรือเปล่าหรือเขาแค่เดินเช็คปุ่มลมไปเรื่อยๆประมาณผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยครั้งแรกที่เห็นโซโล่โดนเลยโล่พี่ในแรงสูงๆเขาไม่ค่อยนิยมดาเมจเบาตีคลิปไม่ค่อยตายมันอาจจะอันติหรือเปล่าอันติมันอาจจะเป็นการเข้าทีมดีก็ได้มาถึงตัวอะไรพี่โตโร่อ๋ออันติของโตโร่คืออะไรครับกระโดดโตโร่ทบพื้น3ครั้งเป็นทบพื้น3ครั้งนั่นแหละมันไม่ลอยเด้ง3ครั้งเหรอไม่นะพี่ครั้งที่3จะเด้งโตโร่แล้วก็สตันแล้วเขาปรับเมตเฮ้ยแล้วด้วยปัจจุบันโตโร่ปอดบ่อยๆก็พูดสกิลของโตโร่กับ PC หมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นอมตะเอาอ่ะมังกรโดนล้วงโดนตบโดนตบไปแล้วครับผมไฟจังแบงควันลองแล้วที่ตีมังกรโหดเกินตอนนี้มังกรมันหันมาคนละทางไงหรือโดนตบมังกรไปไม่ได้แม่แปลกใจครับเป็นแรงโกซิเวอร์พี่มังกรมันยืนขึ้นชั่วโมงอ่ะไม่ได้จะตีนี่แหละความสำคัญของแรงดูหลวงพ่อดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายแค่สิ่งความถูกเล่นให้ฟังเล่นบ่อยเลือดต่ำกว่า 50% แต่เป็นการตีโดยเลือดแค่นี้เนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% จะตบจุดตีเป็นการดูดเลือดใช่ตีโดยเลือดเลยยกตัวอย่างถ้าเกิดหลวงพ่อวาเข้าแทนตีเข้าทีมไฟเราจะไม่มีใครตีหลวงพ่อก็เลือดเด้งคืนใช่ไหมมาถึงอดูอินพี่ไม่ใช่หลวงพ่อไอตัวที่มันเป็นแมวเข้าแมวเข้าตกใจหมดเลยอันดูอินเหรอโอเคเรียบเงินรางวัลให้ตอนไหนแล้วครับผมไม่ต้องดูก่อนสักครู่นะผมไม่ต้องตามเยอะนะผมคนตามเยอะวันหน้าน่ารำคาญครับ
อาจจะมีประกาศกันตอนคืนนี้ก็เป็นได้นะนี่มีคอนไฟแล้วครับผมแมนสติหลังจบรอบหลังจบรอบคูบีนะครับผมจะเป็นช่วงหลังจบคูบีก็ได้ผมหลวงพ่อเป็นยังคงเป็นคุณไอรี่เหมือนเดิมไอรี่คุณแสนคิวคิดดีคิวเรื่อยผมเนี่ยผมอยากรู้ทางด้านของอีกนิดเนี่ยตอนนี้ทางด้านเหมือนกับลมมันจะเปลี่ยนทิศมานะสังเกตทีม Touch of Destiny นี่ได้หลวงพ่อมาทำให้เกมเก็บไป2คิวตัวแรกนะเดี๋ยวต้องดูต้นเกมเล่นทำดีเรื่องนี้การแบนอยากรู้มากว่าบอลอยู่ในระยะไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมาเก็บประสบการณ์จากอันนี้ที่ว่าดูใครเป็นเมนเขาจะได้แบนถูกประมาณนั้นก็เป็นไปได้ครับผมนี่แหละที่พวกผมแพ้เพราะอะไรเพราะว่าทีมที่3มันยูเอฟโอบอกว่าติดตามที่ไหนครับผมติดตามที่ Facebook Fanpage ของผมเลยที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีประกาศให้นะไม่ต้องห่วงหรอกนี่เริ่มการตบกันแล้วครับผมเมื่อกี้พลาดประกาศไปน่าจะมีคนถามนะตอนนี้อันดูรินล่วงไปแล้วมาดูหลับสบายหลับยาวตอนนี้เขาได้หลับยาวไม่ต้องฟื้นขึ้นเป็นชุดเกาะอีกต่อไปหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อจะเว้นบินทบาทหลวงพ่อมาอาเมรี่จะแม่นางตีนุกต่อไปไม่มีการเซ็นใดๆผมว่ามันฟันเสนอ1-1อีกนิดยังไงโดนแค่เป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนอีกนิดหรือเปล่าโหหลวงพ่อเปิดแล้วและมีวันนี้กลายเป็นบูบาบูบาสวยและยังไงทีมจะเอายังไงต่อมาหลอดมาแล้วพยายามปาดไว้นี่เหมือนกับพยายามดันพยายามจะลวงเข้าป้อมเลยนะอีกนิดก็เมื่อก่อนมันจะเสนอสกิล2เมื่อก่อนคนไม่เล่นอ่ะปัจจุบันมาเล่นเพราะเรื่องดูดนะสกิล1ดูดเลือดป่ะสกิล2ด้วยสกิล2ก็เมื่อก่อนสโลว์อย่างเดียวเมื่อก่อนการพอจะใกล้หมดมันจะเป็นสตันเวอร์โคตรน่ารำคาญพี่โฟกอ่านแพทมายังไม่ได้อ่านเลยทำไมสองคนนี้ซุ่มในป้อมทหารกันเนี่ยซุ่มโชว์ซุ่มโชว์ออกไปแล้วครับผมตอนนี้พูดถึงโจก็มาผมตบอารัมเนี่ยไม่น่ารอดอ่ะจองวัดเลยอ่ะน้องนำดีเฮซี่หลับไปแล้วโตโร่แตกแน่นอนจังหวะนี้โตโร่จะแตกโตโร่เป็นไงบ้างเขาเล่นกลางนี่ลุมกระทืบอีกนิดนะผมอีกนิดโอ้อีกนิดได้แทนโตโร่ว่ะโทษตอนนี้เขาจะเกาะกลุ่มกันดีครับผมแต่เขาแลกป้อมและป้อมที่2เป็นของทีมฟ้าเกมเริ่มกลับมาตึงอีกครั้งเกมมาตึงตลอดนะครับผมสังเกตดีเดียวครับผมฝั่งไม่มีคาร์โลมิงอีกแล้วฝั่งสีแดงไม่มีล้อมอีกแล้วแดงโซโล่ลมแดงโซโล่ลมแต่พี่แกพยายามยึดเกมเป็นหลักก็เหมือนอารามการคุณทรัพย์ของทีมทีมมังกรแบบไม่เก็บมีลับๆไม่มีใครอยู่มีใครสนใจมังกรเลยเหรอยังไงมังกรโอ้โหทันไหมโอ้ลัดไม่ทันมีมังกรได้แล้ว3ตอนนี้อาจจะเกมพลิกกลับมาก็ได้นะมีสิทธิ์เป็นได้เยอะเพราะหรือบางทีเขาจะเป็นแทนของอีกฝ่ายที่เขาพยายามจะต่อให้ครับผมเป็นไม่ได้หรือเปล่าหลวงพ่อเปิดอันตีไปแล้วโดนมีนาดึงออกจากอีกนิดครับผมอีกนิดรอดมาได้อีกนิดขอยาไปมีนานี่ฮุกสวยมากตะกี้นี้ดึงเข้ามาดึงตอนนี้แคลรี่เราเกิดสัตว์ครับผมยิงต่อยาเลยครับผมสลิมเป็นไงสลิมนะครับหนีไปอารีเข้ามาโชว์ลูเคนแล้วก็ถอยไปครับมีใครเทียบลินดิดได้ตอนนี้โอ้โหเทียบสองลินดิดจะวายไลท์ตัวในป่าก็ไม่ไหวเอามาหลอกเข้าไปกระโดดเอ็นเทนจัมไปแล้วไม่โดนอะไรเลย
ว้าเสียดายแทนเลยครับแต่ตอนปลาหอกกลับมานี่หอกไม่ว่าวนะแต่ทุกอย่างว่าวหมดเลยตะกี้นี้หอกยิงปลายิงไกยิงไกยิงตันนานใช่ใช่ใช่อ่ะโดนแล้วครับผมมาหลอกตอนนี้ตอนอาริเข้าไปครับผมจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมภาพซูมหน่อยผมจะเห็นภาพวงกว้างนะแล้วยังไงเกมเริ่มเขาจะดันป้อมเขาจะดันกลางหรือไม่เขาไม่ได้และลิงดิสเราก็พยายามรีบฟาร์มเพราะผมเอาหน้าผมออกจากจอไลท์เถอะคนดูเขาอยากดูเกมมากกว่าดูหน้าผมแน่นอนหรือไม่จริงรู้สึกบางทีมันดูขัดขวางการเล่นเกมเอาอ่ะตอนนี้เล่นการเปิดไปแล้วครับผมเล่นการนี่เหมือนจะเหยียบกันเหลืออีกนิดคนเดียวอ่ะโตโร่เริ่มลวงเข้าไปข้างๆแต่ไม่หารู้ไหมมีนาเข้ามาประกบข้างด้วยครับผมโตโร่เปิดอันตีไปแล้วเปิดแต่เพื่อนไม่ตามเขาเปิดเพื่อสโลเพื่อให้สลิมปลาหอกแทนแต่มีนามารับหอกแทนนะครับผมสุดยอดไปเลยครับโอ้เทคนิคที่ดีตักแรงมากบอกตกเขาจะรู้หรือไม่ว่ามีคนตุ้มอยู่ในป่าโดนแล้วตัวโล่ตัวโล่ยังไม่โดนเล่นตัวโล่ไม่เล่นเลยเล็กอีกนิดตีไปเรียบร้อยดักเลเยอร์เหมือนเขาจะดักเลเยอร์กันแล้วไม่รอจังหวะเลยนะและมาหลอดเหยื่อเล่าได้กินได้ดักเสียมาหลอกไปก็คุมนะผมมาหลอกแค่ครึ่งหลอดเองมาหลอกอันคอนเซ็ปต์อันติเข้าป้อมไหมเนี่ยมีหน้าเลาะไม่ทันเสียจังหวะดิสทำยังไงดิสกำลังไปแก๊งแต่เดี๋ยวก่อนเขาเจอไอรียังไงเขาจะเก็บไอรีได้หรือไม่กลายเป็นลินดิสแพ้และสถานการณ์เริ่มสถานการณ์เริ่มกลับมาพลิกอีกครั้งแต่ยังมีอีกดิสอยู่นะไม่นะไอรีนี่บอกเลยจะเก็บหมดนะผมโอ้โห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 เละพอมีจอดถึงบ้านเหลืออาริคนเดียวผมอาริโดนอีกนิดไปหากคุณอยากชนะคุณต้องจบเกมแท้ตอนนี้เลยวินเนียนเข้ามาแล้วมันไม่เคยทำให้พ่อแตกดามีเขาจะพอหรือไม่และอาริลี่เปิดกันเป็นเก็บเข้าบ้านไปแล้วครับผมเกมจบเร็วแค่10 นาทีด้วยกันนะเดี๋ยวอีกนิดน่ากลัวจัดอืมดีเมื่อวานเมื่อกี้พี่เห็นป่ะพี่กลางวงไฟยังไม่ตายเห็นตอนนี้ได้ยืนยิงฟรีเลยครับผมน่ากลัวมาดีนะเมื่อวานตอนนี้นี่น่ากลัวน่ากลัวเทเตอร์สแกรี่ปีเราไม่เป็นกล้ากว่าพอทีนี้เอาว่ะ 1-1 แล้วว่ะตอนนี้แต้มนำเสนอไป 1-1 ทั้งคู่เลยนะครับผมเอาต่อไปนี่ตัวตัดสินนะว่าใครอยู่ทีมไหนสุดยอดมากนะครับผมน่าจะโหวตให้ทั้ง2ทีมนี่เลือกใครว่าใครอยู่ฝั่งซ้ายใครอยู่ฝั่งขวาบางทีสถานการณ์จะเปลี่ยนก็ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตัวอินเซสซี่กับเอ็มกับเนี่ยดารุมาฮอสเอ็มพาเรอร์ดารุมาฮอสนะครับผมก็จะสูสีกันเลยในวันนี้ถ้ามีเรื่องดีๆมาแชร์ลิฟฟังด้วยนะมีแชร์นะครับผมตอนนี้เจอทีมเทพเขาตกกับทีมเทพครับเขาเล่นที่เสมอ1-1กันในที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวตาสุดท้ายนะครับผมรอบตอนนี้เสมอกันแล้วกลับไปฝั่งเดิมครับผมไปฝั่งเดิมนะครับผมถ้าพวกท่านจะขัดกันนะกลับแบบฝั่งแรกอ่ะตาแรกที่ผมอยู่ฝั่งขวาฮะได้เนาะมีเขาเรียกพี่นกเปิดครั้งแรกที่พวกเขาเสมอกัน1-1แล้วว่ะยอดเลยครับผมฝ่ายไลน์นี่รีบมาแล้วนะพี่เอ็นผมมีคำถามว่าเมื่อวานพี่เอ็นหลอกผมป่ะหลอกอะไรหลอกว่าฝั่งขวาจะชนะตลอดเปล่านี่เปิดปากฝั่งขวาผมแพ้ตลอดเลยไม่หรอกไม่หลอกนะมันอยู่ที่ฝีมือจริงๆเหมือนผมโดนหลอกจังหวะพี่เออว่ะวันนี้ผมก็รู้สึกว่าฝั่งขวาเขาที่อยู่ฝั่งขวานี่แพ้ตลอดเลยรู้สึกเหมือนกันป่ะโฟกเดี๋ยวเมื่อวานบอกว่าชนะตลอดเมื่อวานโฟกอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายตอนแรกอยู่ขวาตอนหลังอยู่ซ้า
เป็นหนึ่งโฟกเป็นหนึ่งโฟกใช่ใช่ตอนแรกอยู่ขวาตาแรกที่คู่แรกเลยอยู่ขวาตาสองมีสายตาสองใช่ปะจำได้ใช่ใช่ตอนนั้นกินขาดเลย 2-0 ตอนนี้ก็โดนกินขาดเหมือนกันครับผมอร่อยเลยทำมาโดนสตูกินขาดไปมันจัดเพราะว่าเป็นเพราะเล่นมังกรด้วยเปล่าเพราะจุดหลักของการพลิกช่วงแรกคือช่วงมังกรนะบางทีอาจเป็นมันทำเป็นตัวมังกรที่หันหน้าเข้าไปหาเลนฝั่งซ้ายก็ได้เดี๋ยวผมกลับแล้วนะครับบ๊ายบายสู้ๆครับผมถ้าเกิดผมแพ้เดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้รอบต่อมาขอบเชิญนะครับจัดมาเลยตอนนี้และทีมที่ชนะก็จะไปเจอพีมอนลีซึ่งไม่รู้มอนลีนอนหรือยังเออว่ะพูดถึงตอนนี้ทีมอีกทีมนึงยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีเฟซมอนลีเออฝากเช็คหน่อยครับผมว่าอีกทีมนึงมายังทีมเฉื่อยนะเจ็บอย่าทำหนูอะไรนี่แหละใช่หนูเจ็บอย่าทำหนูชื่อไม่น่ารักกันวะไม่ใช่มอนลีก็ให้รู้ไปเขาได้แบนตัดแบนอีกนิดว่ะไม่มีอีกนิดเมื่อตอนเมื่อกี้อีกนิดแบกเกมเราไปแบนพระถังคืนไหมพระถังจะหวนคืนสังเวียนคาเนกเหรอทำไมแบนคาเนกอ่ะร่วงเหรอพี่อันตีมันแรงบวกมันไปแก๊งได้ไวอีกหลายๆวิธีสลิมยังไงวายไรจะเอาอะไรมันลงครับผมไม่ไรคนจะเอาอะไรมาลงกู้ซิลไม่ได้เห็นลงสังเวียนซิลไม่ให้เขาลงสังเวียนไปตอนเมื่อวานนั้นนี่แรกสูงอ้าวเอ็กซ์ออฟไม่ได้แบนด้วงไม่ได้แบนด้วงเหรอเอาแบนสลิมแทนเขาเป็นแผนเขาจะเอาด้วงมาใช้อ้าวเหรียญด้วงจะหลุดดวงหลุดเฉยแล้ววายร้ายก็ไม่มีดวงหน้าเลยโก้เพราะว่าฝั่งขวาชนะดวงไม่รู้ต้องรอดูที่ต้นเกมกับการพี่โก้ก็รู้ดวงมะเร็งขนาดไหนเนี่ยแทงก็แทงเถอะมะเร็งขนาดไหนมะเร็งพอๆกับเอวตู่เมื่อวานนะอัตราชนะ 0%อุ้ยโจ๊กโจ๊กเกอร์มาว่ะโจ๊กเกอร์สกูลสองก็น่ากลัวนะที่มันกันเอดีอ่ะกันกายภาพแต่ไม่กันเวทเอาช้างว่ะนั่งร้านก่อนนะครับกันกายภาพแต่ไม่กันเวทเออใช่อันติดโจ๊กมันไม่เป็นอมตะเลยเปลี่ยนเป็นทีว่ะก็มันพุ่งไปแล้วไปยันติเจ็บไปนี่แกมาต่างกันหน้าเอาไอ้เอามาตัดกับแองโกลพัดตัดแร็คโอเคแร็คยังไงพี่มืดยังไงแร็คหรือพี่มืดให้ดีแบงมาสองตัวเลยดีกว่าสรุปมันเป็นหมึกหรือฉลามมันเป็นปลาหมึกครับเหมือนปลาหมึกมากกว่ามันมีคางเป็นปลาหมึกอ่ะเหมือนฉลามหัวค้อนน่ะอ๋อเหมือนฉลามหัวค้อนอารมณ์เหมือนโพไซดอนไงไม่รู้อ่าฮะที่สุดBring me the Kraken พงภาวีมาแล้วพงภาวีรู้สึกไม่ได้ลงใช่มอนลีหายไปไหนผมว่าได้สลาติดแล้วพี่เขาอาจบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามากี่โมงนะผมผมไปตามย้อนลินดิสเอสุลุดนี่อย่างคนร้อนI'm
อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาหลุดชักหน้าออกมาครับผมใช่ไหมพัดถังก็หลุดใช่ใช่ใช่เด็กแว้นเด็กแว้นเริ่มน้ำมาพัดถังหลุดทำไมแบนเอลซูทั้งที่คนเอลเล่นเอลซูมันแทบไม่มีเลยพัดไอโอแทนที่จะแบนลิดิสเลือกแบนไมโอแต่ทุกมีแผนแน่นอนพิกซี่อู้ซี่วะเอาทีมมาพี่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยนะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีบอกเอามาแก้ทางไอ้ตัวสิตัวอู้แต่ทีมเขาจะไม่มีดาเมจเลยนะทีมเขาดาเมจก็ตกไปอยู่ของพวกโจ๊กเกอร์กับซิลไงโจ๊กมันต้องอยู่รอบนอกหน่อยแต่ซิลต้องฉับเดียวอ่ะครับครับพี่ป่าคิซี่คิซี่เข้าป่าเหรอจริงดิไอ้นี่สก็อตเจอออฟเลนแล้วนานไม่เหลือจะหลอกก็ได้ที่นี่รอบนี้มา8เอาสเปลที่ไม่ใช่ฟิกเกอร์มาอืมรอบเนี้ยมาหลอกฟิกเกอร์มาหลอกฟิกเกอร์อันสื่อคือดาวนานเห็นแล้วก็สลับกันเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนแบบจะเริ่มนะครับผมคิซี่มันฟิกเกอร์ฟักเรื่องนี้ผมกิจกรรมเพียงแค่คุณประกาศอยู่แล้ววันที่4นะผมเพียงแค่คุณแคปรูปตอนผมกำลังไลฟ์สตรีมอยู่แล้วตอนนี้แปะใน Facebook แฟนเพจของผมตอนวันที่4นะผมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับมีสิทธิ์ลุ้นรับ50 True นะครับผม50 True Wallet ในการสุ่มชื่อ3คนด้วยกันเอาใหม่จับรางวัล3ผู้โชคดีนะผมรับ50 True Wallet นี่มาพูดอย่างนี้ดีกว่าเย้ yeah. มาแล้วว่าชักนานี่สกินอะไรเนี่ยสกินซีซั่นเปล่าซีซั่น6พี่เป็นชุดเกาะอย่างนั้นเลยเหรอเป็นเกาะอย่างนั้นเลยใส่หน้ากากเกาะสกินเทนี่ถือว่าหายากนะสมัยซีซั่น2สุดต้องเรียกว่าซีเพราะว่าซีซั่นหนึ่งแรงตอบแทนแล้วเขามาเริ่มแรงสองที่เลยผมเมื่อก่อนลิงโก้สุดๆเมื่อก่อนนะใช่ทุบมีห้าหกพันสมัยก่อนรุ่นสองไงยังไม่ค่อยอะไรมากปัจจุบันที่ลิงดับอนาถลิงมันก็จะไม่มีที่ยืนหน่อยๆเอาประกอบมาทุบแทงเข้าไงเดี๋ยวนี้ทุบแทงไม่เข้าแล้วอ่ะเกมเริ่มแล้วครับผมเย้เอาทีมแดงขอหยุดทีมนะผมรอคนมาครบก่อนมันก็จะหัวอุ่นหน่อยๆเวลาหยุดเขาเป็นการทดลองนี่เกมเริ่มแล้วครับผมทางนี้ไม่มีใครมาช้าเหมือนเดิมนะเฮ้ยน้องนั่งของน้องนำกับแฟนตาสติกนี่มาช้าอีกแล้วมาช้าแต่มาโหด 100% นะพี่อ๋อนี่เขาไม่ได้มาประกอบกันเหมือนตาที่แล้วนะครับผมเขายังอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเรียบร้อยอารามหลุดหรือเปล่าอารัมเอออารัมจับลืมจ่ายคอนเนคน้องโจ๊กกับคิกซี่นี่ตบกันหน่อยแล้วนะโจ๊กคิกซี่โจ๊กต้องอยู่ล่างนะพี่เพราะว่ามัน
แล้วการนี้ช้างการจะโดนลุม2หรือเปล่าหรือยังไงมีการอีเวนต์ต่างกันเบาๆนะครับผมลำหลุดลำก็กลับมาแล้วนี่ลำกลับมาแล้วเกือบไปอ่ะก็เสียเวลาช่วงต้นเกมไปนิดนึงตัวทีมโน้นเป็นการได้เปรียบเพราะตังเขานำไปผ่านทุกสองผ่านออกเปิดเป็นออกเทอร์เมทมาแรกเลยนี่หว่าไอซีว่าเปิดแล้วเรียบร้อยยังไงจะตามทันใครจะได้เฟิร์สบัตจังหวะนี้จังหวะนี้สึกมันมาหลอกจะเสียนะครับผมอารัมได้เฟิร์สบัตไปผมรู้สึกปัญหาว่าน่าจะอยู่ที่เลนก็เป็นได้ไม่เป็นไรครับผมทางด้านของทีนะเขาบอกว่าแค่เลือดหยดแรกไม่เป็นไรหรอกแต่จิกได้ตายไปเรื่องซกมันเป็นการแก้แค้นให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะเริ่มโซนแล้วพี่เขาจะปีมังกรแล้วมาไวกันจริงๆเหมือนตานี่จะเกมไวนะอันนี้เหมือนเขาจะอ่านเรื่องอ่านเกมกันแล้วอะดวงยังไงดวงน่าจะลาดมังกรแน่นอนซิลได้ดวงไปซิลได้มังกรไปวะทีมเหลือ3ต่อ2นะครับผมดูเหมือนดวงก็จะตายเป็นศพเลยดวงตายไปเกือบ2โจ๊กข้าวอ้าวพี่โจ๊กยังไงมีนาดึงโจ๊กเข้ามาว่ะโจ๊กเกือบจะตายแล้วโจ๊กยิงสักหน่อยโจ๊กโจ๊กยิงโดนนี่สวยพี่สวยแล้วนะโจ๊กดังนั้นถ้าดวงไม่ตายโจ๊กตายแน่ดูเหมือนว่าเล่นบนจะเจอศึกหนักครับผมช้างได้วาร์ปลอดทีมแล้วครับยิงเว้ยอย่างเร็วสถานการณ์ตอนนี้ยังเงียบสงบอยู่นะถึงจะเสียมังกรไป2ก็เหอะไม่เสียมังกรไปตัวแรกดิเสียแต้มคิวไป2เงินเขาเริ่มนับกันแล้วทำไมมันเข้มจังเข้มยิ่งกว่าเอสเปรสโซ่เข้มยิ่งกว่าเลยนะมันโตเป็นประเด็นยากมากเพราะสกิลหนึ่งมันต้องคนมันต้องชาร์จก่อนใช่ไหมมันจะเห็นมันจะหลบง่ายกว่าเนี่ยมันจะหลบง่ายมากแต่โดนผีก็ใช่ว่าเล่นๆจุกเลยดีกว่าอู้มีคนดักปลาจะไปหรือปลาโจ๊กมันปลาจะล่อลวงนายนะเพื่อนยิ้มต้องการสมุนไพรต้องการสมุนไพรใช้ซะยาเขียวของเรายาเขียวใช้ทาสูยาหมองตาไปต้องไปจุดไฟไว้ไปกินหญ้าโชยมาครับผมช่างเฮ้ยไม่เหนื่อยตังเลยเฮ้ยพูดโดนยิงค่อนข้างคลิกซี่ทีนึงเลยว่ะแล้วเราก็จะล่องลอยเอาแล้วซิวจะโดนหรือเปล่าซิวเอาคลิกซี่เปิดอันตีไปแล้วครับผมตอนนี้โจ๊กเกอร์แปะแล้วไปคลิกซี่ตู้มไปคลิกซี่เลือดเกือบตายคลิกซี่นี่เหมือนจะมาแทนจิตตังเมย์หรือเปล่าครับผมจิตตังเมย์ป้องรวยใช่อันตีเป็กแว้นมาของเราเหมือนว่าแบบเบื่อเนนคำใจเย็นกลางคืนแล้วมันก็จะหิวอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเห็นว่าเฟนิกซ์โดนเนิร์ฟเรื่องป้อมแพทหน้าแพทหน้าก็ธันวาแพทหน้าก็เข้าแล้วก็ลาก่อนเกาะซิมสันเติมเหมือนมีดจะหลุดครับนี่อันนี้ตาสีแดงได้อะไรนะขอไปอีกเดียวทีทัสอีเดสนี่เราพูดชื่อทีมด้วยมันเท่ได้เอฟเซอร์ดาก้อนไปแล้วจากตาแรกเขาไม่ได้ตอนนี้เงินหรือว่ายังซูซีกันอยู่นะดีกว่าตาแรกนะครับผมหลังแค่10นาทีจะขึ้นเป็นเอฟเซอร์ดาก้อนเคดัสที่จะมีบัฟดาวเบสซิ่งใช่บัฟเบสซิ่งก็จะแบ่งสายกันไปแล้วก็มีแถมบัฟเอามาตายเกิดให้1ครั้งเขาจะเริ่มแจ้งแล้วก็โยกเล่นเพิ่มยังไงกลางเป็นแดนละอุช่วงก็กลับไปฟาร์มของไร่เพราะเราตีมังกรเล็กฟินิชเป็นที่หนึ่ง
เดี๋ยวนะThe Raid นี่ไม่ได้ดูไรแล้วดูในนีโม่มันซอมันจะทันเหรอทันพี่อ๋อโอเคตอนนี้เล่นบนนี้บวกกันสนุกนะครับผมยังไงบ้างนะอารัมจับไปแล้วนะครับผมแต่มาหลอกยืนนิ่งอ่ะโอเคตายหรือไม่เออนั่นแหละตายหรือไม่อันติของอารัมคืออะไรครับผมเป็นการล็อกอะพี่แล้วอารัมก็ได้ล้างบัฟบวกถ้าเกิดใครไปตีอารัมอ่ะไอคนโดนล็อกจะโดนดาเมจใช่ปะโดนโดนทั้งคู่แต่อารัมมีดูดเลือดอยู่ไงถ้าเกิดเรียกถึงโตตอนล็อกก็สวยพี่ถือว่ามาหลอกครับเมื่อกี้มาหลอกที่ยืนนิ่งผมก็งงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าฟาดคือตายครับว่ามาหลอกนี่โอเคสวยอยู่แต่ล่างเกิดปัญหากันแล้วครับผมตอนนี้ต้องชักนาสู้กับเชื่อหน้าที่ไอ้ขายาวอ่ะใช่ไหมวะแอมิลี่นั่นเป็นงงชื่อตัวเฉยวะเอผู้เป็นติคอนตามหาน้องสาวน้องสาวก็ได้หายตัวไปยังกับติคอนมาเจออะไรก็ไม่รู้ยังไงซิลจะตายหรือไม่ออติเมตตอนนี้ยาดมโดนไปแล้วแต่จ็อกเกอร์เขาไอ้มาหลอกโดดมาพลาดนะผมโอ้โดนดาชื่นท่าดาบเลยวะเทนอันนี้ก็ต้องหนีเลยเทนไม่สนจะดันส่วนเหรออันนี้ทีมเหมือนกันมาค่อนข้างจะสูสีนะครับผมไม่ค่อยสูสียอดเงินห่างกัน 2,000 แล้วแต้มเหี่ยวนี้ไม่ต้องห่วงมันทั้งวันที่ป้อมมันยังไม่มีป้อมไหนแตกเลยนะอันติเทนคือเอ็กคาลิเบอร์พี่มันเปลี่ยนชื่อแล้วดิ Sword of Justice อะไรสักอย่างเนี่ยสงสัยกลัวโดนลิขสิทธิ์เหมือนป่าแวนแหวนโดนลิขสิทธิ์อะไรแหวนมันน่าจะโดนลิขสิทธิ์เรื่องหนังที่ทำมาแหวนเฮลนะดวงไปแล้วครับผมตอนนี้น้องยาดมไม่รอช้านะครับผมโดนคิกซี่ล่อไปกลางน้ำโดนล้วงเละไปเลยน้องยาดมของเราย้อนมานี่ยืดตายอย่างเครียดฟิลเดอร์สันรู้สึกแก่มึงไม่หาพาเพื่อนเครียดหรอตู้มโจ๊กเกอร์ระเบิดน้องดวงนี่หัวเราะตายไปแล้วครับผมนี่ทีมมา5ต่อ7เขายังไม่แยกจากเมื่อตะกี้นะคนนึงเสียป่านะผมอีกคนนึงเขาเสียป่าทั้งคู่ด้วยกันมีหน้าวุ่นกับการจับโจ๊กเกอร์เอาแล้วว่ะในร่างตอนนี้กำลังไปกันแล้วว่ะบุบะบุบะยังไงแม่งโจ๊กจะตายเหมือนอะไรโจ๊กจะกลับไปเข้าไฟไหมสกอตโจ๊กโอ้มีนาตอนไปแล้วเอมิลี่ยังรอดอยู่ครับผมยิงเลยโจ๊กเดนล่านี่โดนล้มสี่ไปเลยได้โจ๊กเอมิลี่บอกมึงไม่เสียงตีนนี่ว่ะเออโจ๊กเกอร์ไปไหนวะเนี่ยโจ๊กก็พยายามวิ่งกลับไปกันบนนะครับที่มาหลอกกำลังฟังอย่างสนุกในร่างนี้เมื่อกี้เอมิลี่ตายคาป้อมอีกคนแล้วเหรออ้าวแม่นาตายป้อมสีฟ้าถูกทำลายเอาอ่ะตอนนี้ทีมพาสเดซินี่มาโหดดูอยู่อ่ะผมอยากให้ทีมนี้แข่งกันอีกสักรอบนะสักนะชนะ2ใน3เป็นสัก3ใน5ดีไหมจัดไปเลยพี่ทีมนี้ไม่เอาทีมนี้มันสนุกนะครับผมแต่เราหมดเวลาการเล่นเพียงเท่านี้ไม่นะเราค่อยไปจัดกระชับมิดก็ได้เดี๋ยวจะจับกระชับมิดนะครับผมอยู่สักระหว่างรอบพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ตอนชิงชนะเลิศอ่ะใช่ผมจะลองด้วยเดี๋ยวเจอเอลสูแน่นอนรับรองเอลสูเนี่ยจะสู้ใครเขาได้พี่โฟกจะลองเย่กระชับนิดเนี่ยบอกด้วยไปลงแทรกระหว่างชาวบ้านก็ได้หวังว่าจะมีคนรับเป็นเทเบิลนี่ยังไงอารัมแม่นางอารัมยังเอาแล้วคิตตี้แตกแน่จังแตกไปเรียบร้อยที่เป็นที่พลผงไปแล้วและพี่ช้างบอกกูต้องมาเคลียร์คลิปอย่างต้องมาเคลียร์คลิปอย่างสบายใจครับแต่เอมิลี่ไม่ยอมเอมิลี่ได้มาแวะห่างๆอย่างห่วงๆนะครับบอกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแล้วก็ถามประมาณว่าน้องกูอยู่ไหนเดี๋ยวไม่น่าใช่น้ำมันช้างครับ
น้ำมันช้างกูอยู่ไหนใครฆ่าหมาตัวผิดเรื่องบ่อยๆแล้วว่าโดนลิขสิทธิ์ยิงนะครับผมไม่นะยังไงช้างกับอามิลี่ใครจะได้เอาอ่ะนั้นตกกันแล้วว่ะนั้นตกกันแล้วว่ะน้องด้วงรอดนะครับแต่ทิ้งให้มีนาให้ตายมาหลอกนี่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แต้มกับมาตีเสมอกันแล้วได้ไม่มีเทพยอนแต่ถ้าพูดถึงป้อมนี่ทีมแดงนี่ได้ป้อมไป4ป้อมแล้วนะครับผมว่าทีมแดงยังได้เปรียบเรื่องป้อมกับเรื่องเงินตาอยู่ลำเลสมอลเล่ไปหนึ่งรอบเหมือนเขาเจาะของเซตเดิมนะอลัมเซตบาร์โค้ดในตำนานโซ่ก็มีว่าอ้าวดวงเกิดอาการแก๊งเดี๋ยวฝากภาคสักครู่หนึ่งนะผมขอส่งงานอาจารย์ก่อนเดี๋ยวผมโอเคครับยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นจังหวะนี้ข้อมูลก็ยังวิ่งมาแล้วพี่ดวงก็สบายใจสถานการณ์สงบแต่ล่างไม่สงบไอ้อลามบอกแล้วล่างบอกแล้วนายยังไม่บวกเออมีการบอกแล้วยังมีสิงโตอยู่นอกป่าสมุนไพรในตำนานมาหลอกเห็นนักปีกไก่บอกแล้วยังไม่บวกตอนนี้เป็นศึกหนึ่งศึกแห่งศักดิ์ศรีพี่แกตกเฮ้ยดักสเลเยอร์กำลังโดนตีว่ะใครจะได้ดักตีดูดักดีกว่าไม่ต้องดูหนึ่งเลยล่างอ่ะนี่ดักตัวนี้สีแดงได้ครับผมแล้วเดสนี่ได้ไปนะครับผมดารุมานี่ถึงกับเครียดเลยดารุมานี่เก็บดวงไปครับผมจะเก็บหมดครับผมเก็บหมดครับผมสามถามเก็บไป4แล้วสุดยอดเลือดเป็นอลัมยื้อมาหลอดไว้เลนล่างก็ยังตีกันอยู่อยู่ลมก็เปลี่ยนอลัมบอกว่าคุณเล่นยืนนานจ็อกเกอร์ที่แม่งยืนยิงฟรีเลยครับผมเมื่อกี้นี้เก็บไอ้4เลยแล้วเขาจะเริ่มยัดป้องกันยาวๆยาวๆครับยาวๆได้ยาวๆจังหวะนี้ใช่เลนล่างเดือนธันวาเขาจะแจกคาเฟ่นหรือเปล่าเซิร์ฟไทยไม่น่าแจกแจกอะไรนะรอบที่แล้วจำไม่ได้ละไอ้ตอนยิ่งด่วนที่โลอัพมาใหม่ๆเติร์ฟไต้หวันแจก 1,000 ชิ้นเติร์ฟไทยไม่แจกอ๋อนี่คือนะที่เขาเรียกว่าซาลีน่าไทยเรือเค็มๆทั้งนั้นตอนนี้หน้าออกอะไรอ๋อเอจิตพอโจมตีศัตรูจะสโลไม่ได้โดนศัตรูโจมตีเลยจะสโลเออมาหลอกมาแล้วยังไงป้อมมีการตัดสินไม่เขาก็จะไม่มีคลิปมาเกิดเหตุให้แต่ดวงก็จะชิงเลสบัฟหรือไม่เห็นบัฟนอนเมี่ยงไปเรียบร้อย Punch down โอเคกลับมาแล้วครับผมสถานการณ์ตอนนี้เล่นกลางนี่เหมือนกำลังจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมาหรอกกระโดดไปแล้วครับผมมาแต่ไม่โดนใครเลยเอ็กคาลิเบอร์ไปครับตอนนี้มาหรอกได้เข้าไปในดงตีนตายเป็นคนแรกนะครับผมเมื่อทีมไรซึ่งแทงเป็นแทงให้มีนานะอารัมโดนตบไปแล้วครับผมนี่ทางด้านของมิเนตคนดาเมจทั้งนั้นแต่อัมรีมีชุบทีมมีใบอ๋อตอนนี้หน้าป้อมเล่นน้องโจ๊กหมูคนเดียวครับผมจ้างเกิด FK ครับจังหวะนี้ยังไงโจ๊กเกอร์ที่ทำได้แค่คอยกันป้อมจากบีนานะครับผมทั้งสองคนในล่างนี้ระหว่างด้วงกับคลิกซี่ก็ตีป้อมล่างสบายเมื่อโจ๊กเกอร์เดินไปล่างครับผมเล่นกลางก็โดนจ่อเป็นรูอีกแล้ว2รูด้วยกันโจ๊กจะตายหรือไม่โจ๊กนายต้องรอดเพื่อนยังไงโจ๊กเกอร์ตายแล้วครับผมตอนนี้บ้านเป็นรูแล้วครับผมทำไงครับผมณจุดนี้โดนบ้านยิงบีนาโดนบ้านยิงตายครับผมช้างนี่ดูเหมือนช้างแม่จะโดนช้างจะหลุดเสียใจครับผมน้องช้างเขาหลุดน้องช้างเดินมาแล้วแต่ช้างเดินมาไม่ทันนะครับตกแล้วจีจีมันแม่จีจีแมตช์นี้สนุกกว่าเมื่อวานเยอะเลยพี่โฟอันนี้แม่งสนุกกว่าเมื่อวานจริงๆครับผมเครียดมากเลยพี่ผมเครียดกับทีมเหลือเกินมันเกมแข่งมานั่งขำกันตลอดการแข่งมานั่งขำกัน
ขำกันยังขำกันยังไงอยู่แล้วทีมนั้นคือสู้กันแล้วขำไปคือยังไงครับคือแบบช้างช้างมาปุ๊บช้างมาอ๋อเฮ็ดผมถามอยู่ทำอะไรอยู่เอาปั๊บจับไปเพราะจะเครียดนะครับผมตาแรกตาแรกเครียดไงตาแรกเครียดตาสองตาสองเริ่มจะเป็นการตลกมุกตลกนะครับผมเขาจะพอดีกับทีม Touch In Destiny นะครับผมนำไปแล้ว 2-1 นะครับผมทีม Touch In Destiny ผ่านเข้ารอบไปแล้วเหนื่อยมากมันต้องเล่นอีกได้เอาสักสีฟ้าแล้วกันนี่นี่ครับผมไปสระกับทีมหนูเจ็บอย่าทำหนูนะผมเจ็บชื่อทีมมากๆเลยอย่าตีเขาเยอะนะครับผมเดี๋ยวเขาตายไม่เป็นไรหนูเจ็บเอียนคราบครับผมทีมนู้นไหมเพราะเขาไม่มาหัวหน้าทีมไม่โผล่มาเลยอย่าเพิ่งวันนี้เขาจะอยู่ซุ่มเงียบอยู่ก็ได้ซุ่มเงียบรอดักอยู่อยู่เนี่ยที่แพ้เพราะอะไรเมื่อวานเขารู้สไตล์การเล่นเขาแอบดักไงไม่ใช่มันไม่ใช่ผมนี่นั่งบอกมาทุกคนเลยเมื่อวานโอ้โหเลี้ยวแกวันเลี้ยวเนี่ยเขาเป็นสายส้มเว้ยไม่รู้หรอที่เขาคุยกันก่อนเข้าอะไรว่าให้ส้มนะทีมนั้นโอ้สุดยอดมากเลยทีมนั้นก็มาเล่นตัวได้นะครับผมที่ผมเข้ามาภาคอ่ะถือว่าผมได้ดูทีมที่ได้ที่หนึ่งของฝั่งซ้ายไปแล้วดูสไตล์การเดินว่าเขาเดินยังไงทีมเขาเป็นการสแกนนะครับผมดูได้แบบไม่พลาดเลยเพราะว่าเป็นคนภาคก็เลยนั่งดูในเกมได้สุดยอดไปเลยครับสนใจแก๊กทุก 100% ไหมมีห้อง8445นะครับผมคนภาคเมื่อวานแก๊กทุก 100% คิดถูกตอนนี้ทำท้ายของทีม Touch In The City นี่มากันเร็วมากนะครับผมเพิ่งแข่งจบยังอยู่ในเกมทางด้านของหนูเจ็บอย่าทำหนูนะเดี๋ยวไปเช็คชื่อก่อนนะผมว่าหนูเจ็บอย่าทำหนูมีใครบ้างนะครับผมเอาเช็คมาดูนะอยากเห็นผมจะได้กดออกไปส่องอ๋อไปการส่องนี้กันเล่นส่องนี้กันเลยนะทางฝั่งของทีม Touch In Destiny ช่วยในโชคชะตานะครับผมถึงที่มาเชื่อในโชคชะตาก็ยังเชื่อในทางด้านของการแอบเจาะชื่อของคนอื่นครับทีมแม่งโคตรเลวทีมแม่งเลวส่องดูก่อนรอบหน้าไงผมมีรอบนึงส่องดูก่อนว่าทีมไหนเป็นคนไหนเป็นคนไหนตัวเต็งไงแล้วได้กระทึกคนนั้นก่อนนะครับผมผมบอกเลยว่ารอบแรกนำทีมโดยมอนลีนะครับผมแล้วก็คนไทยทั้งหลายนะครับผมแบบกล้วยตานีหนีสงครามนะครับผมมีนองลินแทนนะครับผมโอเคนะครับผมนำทีมโดยมอนลีแบบกล้วยตานีหนีสงครามเดี๋ยวนะตรงวันนี้เขาแบบกล้วยตานีหนีสงครามวีพงนอนเดย์แล้วก็คนสุดท้ายลินแทสนะครับผมอาจจะมาเป็นลินดิสนะจะเป็นแทสแทนทำไมชื่อมันจะชื่อมันไอ้กล้วยตานีหนีสงครามแม่งเท่อะกูเท่แบบมันตอบแทนมาเลยวันนี้ห้าของมีเลยนะมอนลีมาหรือเปล่าครับผมใครได้ช่วยตามมอนลีทีนี้มีเฟซป่ะไม่มีครับพบมีป่ะพบไม่มีพี่ไม่เรียบครับผมคิดเองใช่ไหมเองไม่มีนะพี่เคยเรียกท่านไหมหมายเลขท่านเรียกไม่มีการตอบรับกรุณาฝากข้อความพี่ลินไปตอบแฟนพี่ด้วยครับพี่ครับครับช้าเหลือเกินพี่โคใจเย็นมันจะหวานเหลือเกินงั้นเกมเมื่อกี้มันไหมมันใช้ได้ครับผมเมื่อกี้นี้ลุ้นจนอยากจะให้ต่ออีกรอบหนึ่งระหว่างรอพี่มอนลีมาเอาไหมไม่ทีผมเหนื่อยแล้วมันนี่ตอนเดือดให้สีเหลืองๆว่าพี่ไม่ต้องเล่นมุกอะไรทั้งนั้นโฟกี้51ป่ะครับอยากข้าวครับนะกดครับกดได้ครับนั่นแหละอีกนิดน่ากลัวสุดแหละที่เห็นที่ดูมาเนี่ยไม่ได้1ได้เบ็ดน่ากลัวเบ็ดน่ากลัวไม่ชมผมมั้งเหรอโอ้ครับเก่งมากเลยครับผมเก่งมากเลยแต่เรียนชอบเด็กเล่นใครนะคือเมื่อกี้ที่ดูนะโอ้สุดยอดเลยครับตบมือสิครับรออะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ที่นั่งดูมาอีกนิดน่ากลัวมากๆใช่อีกนิดแม่งทำเกมน่ากลัวเลยโดนลุงแต่ตัวเองไม่ตายอ่ะเป็นไงลูกศิษย์ผมงอเดี๋ยวอีกนิดนี่คือโดนจับยัดมาให้เล่นโดนหรอคือโดนจับยัดโดนจับยัดมาให้เล่น
ตั้งตอนนะครับเมื่อวันที่ต่อเฟซบอลลีได้แล้วครับผมกำลังติดต่อเขาอยู่เขาบอกว่าเขาทำการบ้านช่วงก่อนสอบเยอะแล้วผมวันนี้เขามีสิทธิ์สิทธิ์ได้นะผมหยุดยาวหยุดยาวสิบวันนะโอเคครับบอกแล้วสลับสิทธิ์เจอไทเกอร์แกลลี่ไทเกอร์ใครเอ้ยต้องเสียร้องไห้โอเคนะผมนั่นของมอนเรียทักมาครับผมว่าเขาขอสละสิทธิ์ไปนะครับผมทำให้ทีมหนูเจ็บอย่าทำหนูหนีทับไปครับผมทำให้ทีมของทัชอินเดสตินี่เข้าสู่รอบชิงในวันพรุ่งนี้ผมกับเลิศกูบีเอาเข้ารอบชิงแบบงงเอาชิงแบบงงนะครับผมบอกว่าทีมมันน่ากลัวมากนะผมตรงนี้อ่ะผมไปบอกเพื่อนแป๊บนึงนะบอกเพื่อนแป๊บนึงนะผมว่าเฮ้ยทีมหนูเจ็บอย่าทำหนูไม่สละสิทธิ์ว่ะวู้ฮู้พรุ่งนี้อาจจะได้ชนะงูนะครับเผื่อไทเกอร์และแกลลี่ไม่มาอีกขอแสดงความยินดีด้วยครับผมกับทีมเดี๋ยวนะผมต้องปิดรูปเฟซก่อนดีโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับผมกับทีมทัชอินเดสตินี่นะผมหนูเจ็บทำหนูเขาสาสิทธ์นะจริงๆน่าสาสิทธ์น่าจะสับกับไทเกอร์แกลลี่ให้ไทเกอร์แกลลี่มาลองสู้ดูไม่ไรครับผมนี่ถือว่าเป็นดวงของเขานะครับถือว่าดวงดีมีชัยมากกว่าครึ่งนะผมกับเกมนี้ลาก่อยครับผมทีมมอนลีเขาทักมาว่าลาก่อยในการยกสุดท้ายของการจากไปในการทำการบ้านนะผมนี่สอนให้รู้ว่าการทำการบ้านสามารถทำให้คุณทำให้การคุณเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าทำการบ้านเยอะนะครับผม ไม่เกี่ยวอะไรเลยอย่าทำตามผมแล้วกัน